สวัสดีครับอยู่กับ1นาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงการวางตำแหน่งของฉาบแต่ละใบแล้วกันนะครับผมพูดภาพรวมๆก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าฉาบจริงๆมีหลายใบนะครับผมเราจะมาพูดถึงหลักๆที่คนส่วนใหญ่มีก็คือนะครับผมฉาบที่อยู่ฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเอาพูดง่ายๆอย่างนี้เลยนะให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมฉาบที่อยู่ซ้ายมือนะครับผมก็จะอยู่บริเวณประมาณทอม1กับไฮแฮทกับสแนร์นั่นเองนะครับผมเราควรจะดูระยะห่างจากทอมนะถ้าเราเอาไม้วัดเห็นไหมครับควรจะนะครับผมให้นะครับมีความสูงมากกว่าทอมเนี่ย2/3ของไม้กลองขึ้นไปอย่างน้อยๆนะหรือบางครั้งอาจจะสูงกว่านั้นก็แล้วแต่เราสังเกตพี่ชาร์ตบอดี้แสลมเห็นไหมครับจะวางฉาบเนี่ยอยู่สูงพอสมควรเลยถือว่าสูงมากด้วยซ้ำไปแต่ถามว่าเป็นผมอ่ะผมถนัดไหมผมไม่ค่อยถนัดนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับผมฝั่งขวามือนี่หลายคนก็จะชอบจัดแบบให้มันตรงกันซ้ายมือเนี่ยสูงแค่ไหนขวามือก็จะสูงแค่นั้นเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันดูสวยแต่จริงแล้วถามว่าอะไรครับสรีระร่างกายเราถ้าอยู่ซ้ายมือเราตีเท่านี้ขวามือก็ตีเท่านี้เห็นไหมครับเวลาลงมันก็จะลงได้แบบเท่าๆกันทำมือเท่าๆกันเลยนะครับผมวิธีการวางอีกก็คือเราพยายามอย่าวางให้มันตรงกันกับทอมมากจนเกินไปถ้ามันตรงกันเป็นไงครับกำลังโซโล่ทอมไม้กลองก็ไปโดนฉาบส่วนการจัดวางนะครับผมเราจะเอาใบไหนไว้ตรงไหนมันก็อยู่กับเราด้วยนะครับผมเพื่อนๆอาจจะหาไอเดียนะครับผมจากศิลปินนะครับหลายๆคนชอบวงนู่นวงนี้ก็จัดตามศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ลองตีดูว่าเราเล่นแล้วเราถนัดหรือเปล่าผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจาก1นาทีตีกลองได้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ